ต้มผัดแกงทอดหอมอร่อยในพริบตาคู่ครัวรสดีไลพอนเอฟไร้กลิ่นติดการไร้สารตกค้าง AIA ใส่ใจดูแลความฝันคุณเสนอคนหัวหมอสวัสดีครับท่านผู้ชมเวลาเราจะซื้อสินค้าซื้อรถซื้อบ้านซื้ออะไรสักอย่างเนี่ยมันต้องตรวจดูสภาพสินค้าให้เรียบร้อยก่อนนะครับไม่งั้นเนี่ยพอพลาดแล้วเนี่ยปัญหามันยาวโดยเฉพาะถ้าซื้อจากการขายทอดตลาดแล้วเนี่ยโอ้โหยิ่งลำบากใหญ่วันนี้คนหัวหมอเลยขอเสนอเรื่องดูก่อนซื้อเชิญรับชมครับไอ้เกียร์พี่แกไปซื้อของเก่าๆแก่ๆอย่างนั้นไม่ได้ยังไงเนี่ยแถมเกินราคาอีกเอ้าทำไมจะไม่ได้หรอเจ้าที่รักก็น้องอุ๋มที่เขาซื้อมันแบบเกินราคาอยู่แล้วอ่ะไหนวันนี้แกกล้าพูดอย่างนี้กับฉันใช่ไหมไหนเดี๋ยวไม่เกล้าพูดเดี๋ยวไม่เกล้าพูดโอ้ยคอยเดี๋ยวคอยอย่ากันแน่เฮ้ยเอาอุ๋มเอาไปเลยนี่โอ้ยโอ้ยกาแฟเนี่ยเขาให้เอาไปกินนี่แถวนี้เล่นกันสนุกสนานเสียงดังกันดีนะคะว้าวนี่เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีที่ผมไปซื้อรถเครื่องเมื่อวานนี้ใช่ไหมใช่ไหมคุณคือคนที่ประมูลรถมอเตอร์ไซค์ของเราไปได้ใช่ไหมใช่ไหมใช่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 เหรอใช่เหรอนี่อะไรกันเนี่ยฮะถามก็ไม่ถามก็นายอยู่ได้ผมอยากจะบอกว่ารถที่ผมซื้อมาเนี่ยฮะสภาพมันแย่มากๆไฟท้ายก็ไม่ติดไฟเบรกก็ไม่มีหลอดไฟก็ขาดแถมปาดเบาะมาจนเวลาผมนั่งเนี่ยมันเจ็บทวารมากเลยนะครับผมจะขอคืนรถแล้วคุณก็คืนเงินมาให้ผมอ๋อไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าคุณซื้อไปแล้วเนี่ยทางเราจะไม่รับผิดชอบนะคะเพราะว่าเนี่ยคือรถมือสองที่ทางเรายึดทรัพย์มาได้และก่อนจะซื้อเนี่ยคุณต้องดูสภาพเอาเองนะคะก่อนที่คุณจะประมูลเนี่ยนะคะก็ผมพูดแล้วไงหูกลางขนาดนี้ยังไม่ได้ยินอีกเหรอครับไม่ได้หรอกค่ะแบบนี้มันหลอกขายกันชัดๆไม่รู้แหละถ้าคุณไม่คืนเงินให้ผมจะฟ้องเงินเงินผมมาซะดีๆทำไมไม่เลือกก่อนล่ะคะโอ้ไม่งั้นปรึกษาจ้าประมาณเลยอย่างนี้โอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับผมซื้อรถเนี่ยพอถึงเวลาส่งมอบรถเนี่ยรถสภาพไม่สมบูรณ์ใช้การไม่ค่อยได้เท่าไหร่ส่งมอบรถชำรุดบกพร่องบกพร่องฮะเออเราเป็นผู้ซื้อเราก็มีสิทธิ์ไปเสียไปรับสิคืนได้ไหมครับเงินคืนเลยโอ้ยถามแบบนี้ตอบได้เลยว่าเปรตหัวหมอสุดสุดมาเร็วๆๆไหนใครขายรถใครขายนี่ครับเอาว่าไงแอมเหรอค่ะเป็นไงทำไมขายรถชำรุดของพ่อเขาเหรออ้าวก็ซื้อเขาซื้อรถจากการขายทอดตลาดค่ะอ๋อเราเป็นเจ้าหน้าที่ประคับคดีค่ะประคับคดีค่ะซื้อจากการขายทอดตลาดครับทำแบบนี้ข้อกฎเฮ้ยคิดยังไงครับอาจารย์นี่ซื้อจากการขายทอดตลาดเนี่ยต้องตรวจดูก่อนซื้อซื้อแล้วเนี่ยยกเลิกไม่ได้เข้าใจไหมคำชวนใครเจอคนหัวหมอมาหัวหมอกับคุณติดต่อกลับมาที่นี่ครับ